بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام ابن عطاء الله تن إمام الغزالي رضي الله عنه dan تن ได้ทำการกล่าวเอาไว้ในตำราของท่านนะครับกวาอิดุลอะกออิดสิบเป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับหลักของอะกีดะห์ตามแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จากปาซะลัฟอัสซอลิห์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนมุสลิมเนื่องจากหลักวิชาอะกีดะห์เนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออุซูลุดดีนอุซูลุดดีนบรรดารากของศาสนาหมายความว่าหลักศรัทธาหลักความเชื่อเนี่ยเป็นรากฐานของศาสนาถ้าศาสนาอิสลามมีหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแน่นอนว่าศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะไม่เป็นสัจธรรมที่มาถึงทุกวันนี้ศาสนาของเราก็เช่นเดียวกันรากของเราเนี่ยมีความถูกต้องแล้วหรือยังรากของเราเนี่ยรากศาสนาของเรารากศาสนาของเยาวชนของเราลูกหลานของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วหรือยังนั่นก็หมายความว่าเราเองลูกหลานของเราเองเนี่ยมีอุซุดดีนมีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดนะครับไม่ใช่ว่าตัวของเราลูกหลานของเราให้เรียนจบให้มีการมีงานทำก็พอแล้วส่วนจะอะกีดะห์อย่างไรอูซูลยังไงไม่ต้องไปสนใจเรื่องข้างในเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าหลักอะกีดะห์ภายในจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนพฤติกรรมออกมาทางภายนอกและในวันกิยามะฮ์ในกุบรเองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีหลักอะกีดะห์ที่ไม่มีความถูกต้องเราก็จะตอบคำถามมุนกัรนะกิรไม่ได้ว่ามัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านถ้าเรามีหลักอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะงวยงงเราก็จะตอบไม่ได้ว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันในโลกดุนยานี่เราตอบได้สิตอบจากความจำของเราใครถามเราว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยใครคือพระเจ้าของท่านเนี่ยความจำของเราก็คือเคยเรียนกันมาแล้วรู้กันมาแล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าของฉันแต่ว่าในกุบรเนี่ยไม่ใช่ตอบด้วยความจำนะตอบด้วยกับอีมานว่าอีมานเรานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าอีมานเราไม่ถูกต้องอากีดะห์เราไม่ถูกต้องเนี่ยมุนกัรนะกิรถามเราก็ตอบไม่ได้กว่าจะตอบได้เมื่อไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นรากฐานอะกีดะห์จะเป็นผลสืบเนื่องทั้งในโลกดุนยาทั้งในกุบอร์ทั้งในวันกิยามะฮ์เพราะฉะนั้นอุซูลุดดีนรากในตัวของเราในรากศาสนาตัวของเราต้องมีความถูกต้องนั่นหมายความว่าเราต้องยึดอะกีดะห์ตามในทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคล้ายเพียงแค่บางส่วนก็ไม่ได้เหมือนทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะอัลลอฮฺตาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่ถูกสร้างทรงแตกต่างกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายแตกต่างกันอย่างไรอันนี้เราก็ต้อง
รับอามานะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ให้สติปัญญาแก่เรามาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ให้เรามีช่วงเวลาว่างในการร่ำเรียนวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักอะกีดะห์ในวันกิยามะห์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องอะกีดะห์เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ร่ำเรียนเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอบสวนเนี่ยเขาจะสอบสวนในเรื่องของอายุไขก็คือเวลาที่อยู่ในระหว่างลมหายใจของเราว่าเอาไปทำอะไรหมดกับเรื่องของอะไรทำไมไม่ทำการศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของหลักอะกีดะห์ให้มีความถูกต้องอย่างน้อยซิฟัต20เนี่ยเราก็สมควรจะทำการท่องจำกันทำความเข้าใจกันทำกันทุกวันอ่านวันละหนึ่งซีฟัตอ่านไปอ่านมาอยู่งั้นให้อากิดะซีฟัต20เนี่ยมันลึกซึ้งมันช้ำอยู่ในหัวใจของเราแต่ดุนยาทำให้เราไม่มีเวลาในการศึกษาในการรับรู้ชาวความรู้ดังนั้นเรื่องดุนยาเนี่ยเราจะไปแก้ตัวกับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ว่าฉันเนี่ยมีงานเยอะไม่ว่างเลยในการรับเรียนวิชาความรู้ไม่ได้ครับนี่ฟังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสในการศึกษาวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้สอนมาสอนเนี่ยเราจะต้องใช้โอกาสอันนี้เลยเราบอกว่าเราฟังทาง Facebook ก็ได้ฟังทาง YouTube ก็ได้นั่นมันกรณีของคนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนกันได้เหมือนผมสอนที่นครธรรมราชพระบอบินเนี่ยคนกรุงเทพก็คงเดินทางกันมาไม่ได้เพราะมันไม่สะดวกฟังทางไลฟ์ Facebook ได้ฟังทาง YouTube ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่กันใกล้ๆมีความสุขในการมาก็ให้เรามาเพราะว่ามันมีบารอกะห์ในการร่ำเรียนวิชาความรู้ที่มีการรวมตัวกันบารอกะห์นั้นมีมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นในมัจลิสในสถานที่ที่ร่ำเรียนวิชาความรู้มาลาอิกะห์ห้อมล้อมมาลาอิกะห์ทำการอิสติกฟาร์ขอดุอาให้ทุกสิ่งในจักรวาลแห่งนี้ทำการอิสติกฟาร์ทำการขอดุอาให้แม้กระทั่งปลาในทะเลมดในรังก็ทำการขอดุอาอิสติกฟาร์ให้มาลาอิกะห์ต่างก็วางปีกเพื่อน้อมแก่ผู้ที่เดินทางมาศึกษาร่ำเรียนวิชาความรู้เนื่องจากมาลาอิกะห์พอใจในสิ่งที่เราได้กระทำมาลาอิกะห์คอยต้อนรับอยู่ตลอดเมื่อเราออกจากบ้านมาเนียดตั้งใจเพื่อร่ำเรียนวิชาความรู้มาลาอิกะห์ถือธงออกมารอที่บ้านเลยนะพอเราออกมาเนี่ยมาลาอิกะห์กลุ่มนึงถือธงตามเรามาตลอดถ้าเรานั่งรถมาก็มาลาอิกะห์ก็ตามมาตลอดจนกระทั่งถึงสถานที่ร่ำเรียนวิชาความรู้อัลลอฮ์ตะอาลาก็เอ่ยชมกับบรรดามวลมาลาอิกะห์อัสสกีนะห์ความสงบมั่นอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เกิดขึ้นในหัวใจก็ลงมาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำการร่ำเรียนวิชาความรู้ที่อยู่ในมัจลิสอยู่ในการรวมตัวกันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ทำการร่ำเรียนวิชาความรู้เป็นประจำมาเรียนเป็นประจำเนี่ยไม่ใช่ฟังเฟซบุ๊กเป็นประจำไม่ใช่ฟังไลฟ์กันเป็นประจำนะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าห้ามหมายความว่าถ้าหากว่าในที่ใกล้บ้านเราเนี่ยเขามีการสอนการให้เราไปเรียนตัวเลือกคนเรียนด้วยนะให้เราไปเรียนเพื่อจะได้บรักัตอันนี้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยเขาทำการสอนวิชาความรู้เนี่ย
บางทีคนที่มานั่งเรียนเนี่ยมีอาเลมมีความรู้มากกว่าคนสอนคนที่มานั่งเรียนเนี่ยเป็นวาลียุลลอฮ์มากกว่าคนสอนเสียอีกแต่ทำไมล่ะคนที่อาเลมกว่าคนที่เป็นวาลียุลลอฮ์เนี่ยเขามานั่งเรียนเพราะอะไรเพราะเขาต้องการบารอกะห์ในมัจลิสอิลมีต้องการบรรยากาศบารอกะห์ในสถานที่ร่ำเรียนวิชาความรู้กันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เวลาเขามาทำการนั่งเรียนนั่งฟังได้รับบารอกัตเนี่ยความรู้ที่พวกเขามีนี่อัลลอฮฺตะอาลาก็จะเพิ่มให้อีกด้วยกับบารอกัตของมัจลิสอิลมีหรือมัจลิสฮิกมะห์สถานที่ในการรับเรียนวิชาความรู้นั่นคนอาลิมเวลาเขามานั่งเขานั่งเพื่อเอาบารอกัตเรานี่มานั่งเนี่ยเอาทั้งบารอกัตเอาทั้งความรู้เลยได้ทั้งดุอาจากบรรดามาลาอิกะฮ์จากทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนว่าการที่เรามาทำการร่ำเรียนกันเป็นประจำอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มันดียิ่งขึ้นผมยังไม่เคยเห็นว่าลูกศิษย์ผมที่มาเรียนเป็นประจำเนี่ยมีความตกต่ำผมยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนเป็นประจำเนี่ยมีแต่ดีพฤติกรรมดีอะไรดีผมไม่เคยเห็นนะคนที่มาเรียนเนี่ยมันตั้งใจที่จะใครล่ะครับแต่ผมต้องยกตัวอย่างที่วันนี้กับผมเพราะผมเห็นนะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่ใช่เพราะผมเพราะบารอกัตในมัจลิสอิลมีเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงเอ่ยชมเนี่ยคนที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเอ่ยชมเนี่ยอยากถามว่ามีเกียรติไหมมีเกียรติแล้วคนที่มีเกียรติเนี่ยจะตกต่ำได้อย่างไรคนที่มาร่ำเรียนมาอะไรก็ทำการขอดุอาให้ทุกสิ่งขอดุอาให้มีเกียรติไหมมีเกียรติแล้วก็จะตกต่ำได้ยังไงนะมีแต่เรื่องดีๆมีสิ่งที่ดีมีการพัฒนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นบารอกะห์ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามานั่งแม้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีฉันก็สอนไม่รู้เรื่องนะฉันสอนไม่รู้เรื่องคนฟังบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะก็เพราะฉันนั่นแหละแต่ว่าบารอกะห์ในสถานที่ร่ำเรียนอิลมูร่ำเรียนวิชาความรู้เนี่ยเราได้นะและการเปลี่ยนแปลงที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นหัวใจเราดีขึ้นพฤติกรรมเราดีขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นให้เรายืนหยัดในเรื่องของการทำความดีงามท่านอิหม่ามอัลกอซาลีท่านได้กล่าวไว้ยังคงอยู่ในเรื่องของซิฟัตอิรอดะห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเจตนา ซิฟัตอิรอดะห์เนี่ย เป็นซิฟัตดาติยะเป็นซิฟัตที่ดำรงอยู่ที่ดาตของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى وأن إرادته قائمة بذاتهفي جملة صفاته แท้จริงอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยที่เราแปลเป็นไทยเนี่ยประสงค์เจตนาสิฟัตเจตนาของอัลลอฮ์ تعالى มีหน้าที่ในการทำอะไรสิฟัตของอัลลอฮ์ تعالى กออิมะตุมบิซาติฮิก็คือเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่กออิมะดำรงอยู่บิซาติฮิที่ذات ของ Allah سبحانه وتعالى ذات ของ Allah คือ حقيقت ذات ของ Allah تعالى เราเรียกว่า ذات ของ Allah تعالى นะภาษาอาหรับเนี่ย ذات ของ Allah تعالى นะ إثبات وجود เราเรียกว่า ذات เนี่ยเพื่อยืนยันถึงการมีอยู่ของ Allah سبحانه وتعالى ไม่ใช่ยืนยันการมีตัวของ Allah มีรูปของ Allah มีร่างของ Allah تعالى ไม่ใช่อย่างนั้นนั้นザของอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ว่าザก็คือบ่งชี้ถึงการมียืนยันถึงการมีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ザของอัลลอฮ์ตะอาลาฮักิกัตเราเข้าไม่ถึงฮักิกัตกันแท้ザของอัลลอฮ์ตะอาลาเข้าไม่ถึงให้รู้ว่ามีザก็แล้วกันให้รู้ว่าการเรียกว่าザเนี่ยก็คือบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาอิฟซัตซิฟัตอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ซิฟัตอิรอดะห์ของอัลลอฮ์กออิมะตุมบิซาติดำรงที่ ذات ของอัลลอฮ์ตะอาลามาตั้งแต่เดิมแล้วไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่งมามี
นะไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่งมามีศิฟัตอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ถึงความหมายแก่นแท้คำเรียมแก่นแท้ของศิฟัตอิรัดได้แล้วเมื่อเราเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้เราจะให้นิยามจริงๆได้ยังไงศิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยแต่คำเรียมที่พอจะให้ได้ก็คือคำเรียมที่มาจากผลงานของอัลลอฮฺตะอาลาโดยเราทำการพิจารณาใคร่ครวญเกี่ยวกับมรรคโลกเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายว่าจักรวาลแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งที่ถูกสร้างมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปไม่ค่อยจะเหมือนกันแม้ทั้งคนเราก็ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเหมือนกัน 100% นี่ไม่เหมือนนะบรรดาดวงดาวจักรวาลแห่งนี้มีรูปทรงที่แตกต่างกันมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันบรรดาต้นไม้ก็มีรูปลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันฟากฟ้าพอเรามองเห็นก็มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะดวงอาทิตย์ก็มีดวงเดียวไม่ได้มี2ดวงไม่ได้มี3ดวงจันทร์ก็มีดวงเดียวที่เราได้เห็นในโลกดุนยานี่ดวงดาวทั้งหลายเราก็เห็นอยากถามว่าผู้ใดที่ทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาน่ะมีรูปลักษณ์แบบนั้นมีรูปแบบนี้คนเราหน้าตาอย่างนั้นตาอย่างนี้ใครเป็นผู้ที่ได้ให้น้ำหนักได้น้ำหนักหรือทำการเจาะจงให้เป็นรูปลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งชี้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงมีเจตนาเจตนาคือมีหน้าที่ในการตักซีสตารเจห์ให้น้ำหนักสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นรูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนั้นนะอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เกิดขึ้นมาในสิ่งที่มุมกินสิ่งมุมกินนั่นคือสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อัลลอฮฺตะอาลาการสร้างดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่มุมกินอัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้ และมุมกินคือเป็นไปได้ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างดวงอาทิตย์ที่ส่งมาในดุนยาในสองดวงอัลลอฮฺตะอาลาจะให้น้ำหนักสร้าง3ดวงก็ได้4ดวงก็ได้เป็นสิ่งที่มุมกินทั้งหมดแต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเจาะจงให้น้ำหนักในการสร้างว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีดวงเดียวพอนั่นแหละคืออิรัดต์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตัรญะฮ์อัลลอฮฺตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยมี3มือได้ไหมเพราะการสร้าง2แขนเป็นสิ่งที่มุมกินเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้สร้าง3แขนได้ไหม4แขนได้ไหมได้อัลลอฮฺตะอาลามีความสามารถแต่ส่วนใหญ่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงเจาะจงให้น้ำหนักในการให้มนุษย์เกิดมาเนี่ยมี2แขนเป็นส่วนใหญ่นั่นคือที่อัลลอฮฺของอัลลอฮฺตะอาลานิ้วเท้านิ้วมือเรามี10นิ้วเป็นไปได้ไหมแหละที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างให้คนมี9นิ้วเป็นไปได้ไหมที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างให้คนมี11นิ้ว12นิ้วเป็นไปได้เราก็เคยเห็นกันมาแล้วคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงอิรัดให้มี11นิ้วก็11นิ้วนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่อัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรัดตันเทียได้เจาะจงกำหนดเจาะจงว่าสิ่งนี้คนนี้เกิดมาก็ต้องมี10นิ้วก็คือ10นิ้วนั่นคืออิรัดของอัลลอฮฺตะอาลาคนเราโตมาตอนเด็กๆหน้าตาแบบนี้หน้าตาก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไรแต่พอเวลาโตมาเนี่ยหน้าตามาเริ่มดีนะหน้าตามาเริ่มดีรู้สึกผิวขาวตอนเด็กๆผิวดำนะก็อยู่ที่อิรัดของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะจงให้เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคนเราเนี่ยจะกำหนดรูปร่างหน้าตาของเราเองให้มันสวยให้มันหล่อเลยมันไม่ได้นะถ้าเรากำหนดเองได้เจาะจงเองได้คนเราเกิดมาคงจะอยากสวยอยากหล่อกันหมดนั่นแหละแต่สวยหล่อมันเลือกไม่ได้เ
นะอยู่ที่อิรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำความดีต่างหากที่เราเลือกได้นะเราเลือกได้เราก็ทุ่มเทการเลือกในสิ่งที่เป็นความดีก็แล้วกันนะนั่นคืออิรอดะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺทรงอิรอดะห์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้กออีมาตุมบิซาติซิฟัตนี้ดำรงอยู่ที่ดาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดำรงอยู่ตั้งแต่เดิมมาแล้วคืออัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วก่อนที่จะสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าสิ่งนี้จะมีหรือไม่มีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จนกระทั่งตลอดไปนะอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วชาวสวรรค์จะเป็นยังไงชาวสวรรค์จะ อยู่มีความสุขอย่างไรอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วสิ่งที่ได้ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วทรงกำหนดทรงเจาะจงให้น้ำหนักสิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดนะอยู่ที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงทำการเปิดเผยอิรอดะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมาทุกวันเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะทรงอิรอดะห์ทรงประสงค์ยังไงให้กับชีวิตของเราแต่วันนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงเปิดเผยมาแล้วว่าเราเนี่ยมีความสะดวกง่ายดายในการมาเรียนวิชาความรู้เปิดเผยรู้แล้วและต่อไปข้างหน้านี่เราก็ไม่รู้ยะเกณฑ์ 100% เราก็ไม่รู้ว่าในช่วงชั่วโมงข้างหน้า2ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรเรารู้แบบไม่ยะเกณฑ์แล้วทำอะไรหรือว่าฉันแน่นอนในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าฉันจะทำสิ่งนี้อย่างแน่นอนมั่นใจไหมว่าสิ่งนั้นเราจะทำได้จริงๆบางทีเราอาจจะมีอุปสรรคกระทันหันก็ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งใดที่เราตั้งใจจะทำในอนาคตเนี่ยให้เรากล่าวว่าอิงชาอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงเจตนาทรงประสงค์นะเพื่อที่จะเป็นบารอกัตถ้าเกิดว่าไม่ต้องชาอัลลอฮ์หรอกแน่นอนว่าฉันจะทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะนอนแน่เลยแบบนี้นะต้องระวังให้ดีนะเราไม่รู้ยังจะเกณฑ์มั่นใจหรอกว่าต่อไปเราจะทำอะไรเพียงแค่เราตั้งใจไว้เท่านั้นเองส่วนเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อินชาอัลลอฮ์นี่สำคัญมากนะพูดให้ติดเป็นนิสัยนะเพื่อจะเป็นความบารอกะห์เพื่อจะมอบว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยอิรัดของอัลลอฮ์มาชีอะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตของเราเนี่ยในชั่วโมงข้างหน้าในสองสามชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตักซิสมาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือให้เราเจตนาตั้งใจให้ดีงามก็แล้วกันนะฟีจุมลาติซิฟาติฮิซิฟาติอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอยู่ในหมวดของบรรดาซิฟาติต่างๆของอัลลอฮ์อยู่ในหมวดอยู่ในกลุ่มของบรรดาซิฟาติต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิรอดะห์เนี่ยเป็นซิฟาติหนึ่งของอัลลอฮ์เหมือนกับซิฟาติอื่นๆศิฟัตกุดรออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดชานุภาพศิฟัตอัลอิลมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีศิฟัตรู้ศิฟัตอัลฮายาอัลลอฮ์ตะอาลามีศิฟัตเป็นไม่ตายก็เป็นหมวดหนึ่งของบรรดาศิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลานี่แหละที่เราปฏิเสธไม่ได้นะศิฟัตอื่นเราปฏิเสธไม่ได้ศิฟัตนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ศิฟัตอื่นๆเช่นกุดรออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดชานุภาพซอดอัลอิลมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับรู้เป็นซิฟาตเป็นคุณลักษณะที่ดำรงอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟาตอิรอดะห์ก็เหมือนกันก็เหมือนกับซิฟาตอื่นๆดำรงอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลามิใช่ดำรงอยู่ที่อื่น
ดำรงอยู่ที่ดาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตั้งแต่เดิมแล้วประจำอยู่ที่ดาตของอัลลอฮ์ตะอาลามาตั้งแต่เดิมแล้วโดยไม่มีจุดเริ่มต้นดาตของอัลลอฮ์ตะอาลามีมาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นบรรดาซีฟัตดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาซีฟัตที่ดำรงที่ดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีมาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่งมาอิรอดะห์ในปัจจุบันอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่งมาอิรอดะห์ใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะกีดะห์ที่บิดอะห์เป็นอะกีดะห์ที่ออกนอกจากแนวทางซุนนะห์ญะมาอะห์เป็นอะกีดะห์ที่ออกจากศาสนาอิสลามนะระวังให้ดีเราอย่าไปคิดว่าอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่งเกิดขึ้นมานะเนี่ยหลักอะกีดะห์เนี่ยต้องร่ำเรียนเนี่ยนะสำคัญมากนะครับลัมยะซันกะซาลิกะมาวซูฟัมบิฮาฟีอะซาลิฮิลัมยะซันลัมยะซาลิลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลานี่ยังคงตรงนี้ก็คือมีมาตั้งแต่เดิมแล้วกะซาลิกะกะซาลิกไอกะกาวนีอิรอดะติฮิกออิมะตันบิซาติยังคงเช็คเช่นดังกล่าวก็คือยังคงเช็คเช่นดังกล่าวเช็คเช่นที่อิรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประจำอยู่ดำรงอยู่ที่ดาตของอัลลอฮฺตะอาลามาตั้งแต่เดิมแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ลัมยะซันยังคงมาตั้งแต่เดิมเมาซูฟัมบิฮาฟีอาซาลิฮีเมาซูฟัมบิฮาอัลลอฮฺตะอาลายังคงมีคุณลักษณะทุกมีคุณลักษณะบิฮาบิดาติฮีนาที่ดาตของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยฟีอาซาลาติฮีฟีอาซาลิฮีอาซาลิลลาห์ในตั้งแต่เดิมมาแล้วของอัลลอฮ์ตะอาลาตั้งแต่เดิมมาแล้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมอซูฟุมบิฮาบินอิรอดะห์เนี่ยบิฮาบินอิรอดะห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีลักษณะอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมนะฟีอาซาลิฮีในอาซันอาซันก็คือตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นนะบิฮาบินอิรอดะห์แสดงว่าอิรอดของอัลลอฮ์ตะอาลามีมาตั้งแต่เดิมจุดเริ่มต้นเหมือนกับซีฟัตอิลมูของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยรับรู้อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีสิฟัตรับรู้ซึ่งสิฟัตรับรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีมาตั้งแต่เดิมจุดเริ่มต้นใครบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนที่เราทำมีพวกอัลลอฮ์บิดอะห์บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยรู้แบบสรุปมาหรอกยังไม่รู้แบบรายละเอียดมารู้รายละเอียดก็ตอนที่เราทำเนี่ยแหละพวกอัลลอฮ์บิดอะห์นี่ต้องระวังให้ดีพวกอัลลอฮ์บิดอะห์นี่ถ้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับพวกความเชื่อของอัลลอฮ์บิดอะห์ในอดีตโดยเฉพาะยิ่งในยุคของซาลัฟเพราะซาลัฟมีพวกอัลลอฮ์บิดอะห์นี่เยอะครบ72พวกเลยเราจะพบว่าบรรดาอุลามะที่ทำการประพันธ์ซิฟัต20เนี่ยได้ทำการอธิบายตอบโต้พวกอะห์ลุลบิดอะห์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการวางหลักสูตรให้เราอย่างดีรัดกุมผมก็ไปทำการศึกษาดูอัลลอฮ์ทำไมอุลามะเราเนี่ยมันดีอย่างนี้แต่ละซิฟัตเนี่ยการอธิบายเนี่ยก็ทำการตอบโต้พวกอัลลอฮ์บิดอะห์โดยตอบโต้ตามมาเลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทำการตอบโต้เองอุลามะได้ทำการประพันธ์ให้เราได้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเลยนะยึดมั่นสิ่งที่ต้องเลยนะผมยกตัวอย่างนะครับกุมรุบิดอะห์มีอะไรบ้างที่อุลามะเขาได้ทำการยืนยันมูรีดันลีวูจูดินอัชยาอีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงลำยะซันยังคงมาตั้งแต่เดิมแล้วมูรีดันพระองค์เป็นผู้ทรงประสงค์ตรงนี้เจตนาตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมอธิบายไปแล้วก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้น้ำหนักทรงเจาะจงลิวูจุนอัชยะให้กับการมีสิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆนะมีขึ้นมา
เป็นแบบไหนมุริดอัลลอฮ์ตรัสทรงมุรีดันทรงประสงค์ในการเจาะจงมาเรียบร้อยแล้วว่าลูกของเราคนนี้เนี่ยจะว่าเกิดมาเนี่ยเป็นหญิงหรือเป็นชายนี่แหละที่อิรัดของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ตรัสทรงเจาะจงว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะเป็นได้สองอย่างคนเราเวลาเกิดมาเนี่ยหญิงชายมุมกินสิ่งมุมกินเพราะซิฟัตอิรัดของอัลลอฮ์ตาอาลาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กับสิ่งที่มุมกินสิ่งมุมกินก็คือสิ่งที่มีก็ได้มีก็ได้คนเราเกิดหญิงลูกเราเวลาปฏิบัติที่เนี่ยพอเวลาหมอบอกว่าตั้งครรภ์มาแล้วสัปดาห์แล้วนะสองสัปดาห์แล้วนะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าหญิงชายจะใช้อุลตราซาวด์ก็ยังไม่รู้หรอกต้อง3เดือน4เดือนจะหญิงจะชายมันเป็นไปได้2อย่างก็ต้องอยู่ที่อิรอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นจะให้เป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงสร้างให้ทารกเนี่ยมีจูเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าลูกของคนคนนี้เป็นชายนะจะเป็นหญิงไม่ได้แล้วก็อีกหลายๆอย่างในการมีสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ที่อิรัดของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งหมดรูปร่างหน้าตายังไงก็อยู่ที่อิรัดของอัลลอฮฺตะอาลานั่นแหละเราเกิดมาลูกเราก็อยากจะให้สวยอยากจะให้หล่อสวยหล่อดีไหมล่ะบางทีหล่อก็หล่อใช้ทางที่ผิดก็ไม่ดีสวยทางที่ผิดก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมักรอห์เนี่ยแต่งงานกับคนที่สวยนี่มักรอห์อย่าไปแต่งสวยสวยจริงๆสวยเลยนะถ้าสวยได้มันจะสวยเลยไม่แต่งเพราะอะไรเพราะไม่ไหวจะดูแลเมื่อจะดูแลภรรยาเราหลอกคนมองตลอดเลยภรรยาเรามองตลอดเลยนะมันลำบากเป็นฟิตนาคนอื่นนะฮะมักโรคือแต่งได้ตันฟิกก็ไปแต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างแล้วกันโดยอิรัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาฟีเอากอติฮาในบรรดาช่วงเวลาต่างๆของมันเอากอติฮาเอากอติอัชยะในช่วงเวลาต่างๆของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลาติกัดดาร์อัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดฮะอัลลาติกับช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ตาลาทรงกำหนดให้เกิดขึ้นมาทรงกำหนดให้เกิดขึ้นมาฟาวูจีดัตแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงเจตนาทรงอิรอดัตทรงเจาะจงให้มันมีขึ้นมาเนี่ยฟีเอากอติฮาในบรรดาช่วงเวลาต่างๆของมันในบรรดาช่วงเวลาต่างๆของมันเอากอติฮาเอากอติอัลอัชยะกะมาอะรอดะฮุลลอฮูฟีอะซะลิฮิเสมือนกับที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงประสงค์ได้ทรงอิรอดะห์ได้ทรงเจาะจงได้ทรงให้น้ำหนักอะรอดะฮูกับไปหามาฟีอะซะลิฮิตั้งแต่เดิมมาแล้วตั้งแต่เดิมมาแล้วฟีอาซาลิฮิอัซลิลลาห์มินกอยริตะกัดดุมินโดยที่ไม่ก่อนเวลาไม่ก่อนเวลาที่เรากำหนดเอาไว้วะลาตะอักคุรตะอักคุรและไม่ล่าช้าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นตรงตามนั้นเลยไม่มีเกิดก่อนเวลาที่เรากำหนดหรือเกิดล่าช้าเกิดขึ้นมาล่าช้าจากที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาช่วงเวลาไหนก็จะเกิดขึ้นมาช่วงเวลานั้นเลยเช่นอะไรเช่นในเรื่องของริสกีคนเราเนี่ยจะยากจนหรือร่ำรวยเป็นสิ่งที่มุมกิน
ป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะทำให้บุคคลนี้ร่ำรวยก็ได้ทำให้บุคคลนี้มีความยากจนก็ได้นะอยู่ที่อิรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สามารถที่จะกระทำได้นะเรื่องริสกีก็เช่นเดียวกันริสกีเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราเนี่ยได้ริสกีมากแค่ไหนในแต่ละวันในชีวิตของเราและอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงอิรอดัตมาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราได้ริสกีมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนอัลลอฮฺตะอาลาทรงกำหนดมาตั้งแต่เดิมแล้วริสกีที่อัลลอฮฺให้ล้วนแต่อยู่ในอิรอดะห์พระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาตั้งแต่เดิมเราจะทุ่มเทมากแค่ไหนก็ตามนะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดริสกีมาแล้วว่าในช่วงอายุไขของเราในปีนั้นปีนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีของเรามีเยอะพอถึงช่วงเวลานั้นพอถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ริสกีในเรานี่มีเยอะมากตรงเวลาเลยไม่ล่าช้าแล้วก็ไม่มาอยู่ก่อนหมายความว่าริสกีเยอะก่อนที่อัลลอฮฺกำหนดนะริสกีเราจะมากตามนั้นเลยถ้าอัลลอฮฺตะอาลาให้เราน้อยยังไงเราก็ได้มากกว่านั้นไม่ได้หากว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามากยังไงเราก็ลดไม่ได้ใครจะมาลดริสกีเรานี่ก็ไม่ได้นะใครจะมาลดริสกีเราก็ไม่ได้อัลลอฮฺตะอาลาได้จัดสรรเราริสกีแค่นี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปเพิ่มริสกีได้อีกแล้วอัลลอฮฺตะอาลาได้เพิ่มริสกีเราให้มากแค่นี้ใครก็ไม่สามารถที่จะมาลดริสกีของเราได้ดังนั้นล้วนแต่อยู่ในอิรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดอย่างนี้เราทำยังไงเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมพออัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือเรื่องของหลักอะกีดะห์มันอยู่ในใจเราไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมไม่ใช่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงใช้ทำอะไรครับทำงานประกอบอาชีพทำไปเลยแต่หัวใจเราแหละไม่ต้องไปกังวลเรื่องของริสกีอย่าไปกลุ้มใจเรื่องของริสกีให้เราทำงานให้เต็มที่และงานที่เราทำนั้นขอให้ฮาลาลให้สุจริตให้ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและทำเต็มที่พอถ้าเราเนียดว่างานที่ฉันทำเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการเนียดเนี่ยทำให้สิ่งเล็กเป็นสิ่งใหญ่ทำให้สิ่งเล็กเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มีความบารอกะห์เราทำงานประกอบอาชีพเราเนียดอะไรเนียดสิครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเนียดได้เยอะแยะไปเนียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องแค่อย่างเดียวเนียดหลายอย่างได้เนียดให้หลายๆอย่างยิ่งเนียดเยอะบุญยิ่งเยอะไม่ใช่ว่าเนียดฉันประกอบอาชีพเพื่อที่จะเอาริสกีเอาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวเอาแค่นั้นแหละเนียดเยอะกว่านี้สิฉันจะนำไปใช้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีที่ฉันได้นั้นฉันจะไปเอาทำการบริจาคมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะริสกีนี้ฉันจะแสวงหาริสกีเพื่อจะนำไปทำงานของศาสนาเลี้ยงดูครอบครัวบุญก็ได้นะนำไปใช้ในทางของอัลเลาะห์ตะอาลาได้อีกนำไปทำงานศาสนาได้อีกนะให้เราเนียดก็แล้วกันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงจัดสรรริสกีมาให้แก่เราเราไม่ต้องไปกังวลคนกังวลริสกีเนี่ยพวกอีหม่านไม่สูงนะพวกอีหม่านไม่สูงเรากังวลแค่ไหนก็แค่นั้นแหละที่อัลเลาะห์ให้นั่นแหละให้แค่นั้นแหละไม่มีทางหรอกเรายิ่งกังวลริสกียิ่งเพิ่มไม่แต่ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราเพิ่มล่ะมันมีอัลามัตเนี่ย
ถ้าเราทำการบริจาคบริจาคทรัพย์สินเงินทองบริจาคไปอัลลอฮ์มัดอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริซกีเพิ่มแต่เวลาทำการบริจาคนี่ขออย่างหนึ่งขออย่างหนึ่งถ้าต้องการจะให้เพิ่มจริงๆอย่าวางเงื่อนไขกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าวางเงื่อนไขกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเงื่อนไขก็คือทำการบริจาคไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เพิ่มริซกีแก่ฉันอย่าวางไข่กับอัลลอฮ์วางไข่กับอัลลอฮ์ตาลามันได้ไหมล่ะได้ทำไมอัลลอฮ์ตาสัญญาว่าอย่างนั้นนะวะมาอังฟักตุมินชัยเอ็นฟูยุคลิฟูสิ่งใดที่พระเจ้าได้ใช้ใจออกไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์จะทรงทดแทนกลับมาให้แต่ถ้าเกิดเราไม่วางเงื่อนไขจะได้มากกว่านั้นอีกอาจจะได้มากกว่านั้นอีกท่านอิบนุมัยซะเราะห์ซึ่งท่านปาซอลิฮินท่านได้รับเงินมาเนื่องจากเงินนั้นเป็นเงินที่ท่านได้ทำงานแล้วท่านก็ทำการบริจาคไปเอาเงินบางส่วนทำการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างเดินอยู่กลางทางเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็เดินอยู่ด้วยโอ้ท่านอิบนุมัยซะเราะห์เนี่ยทำการบริจาคเงินบางส่วนที่ท่านได้มาพอเวลาท่านเดินกลับบ้านแล้วให้ครอบครัวเนี่ยคือให้ภรรยานั่นแหละทำการนับเงินเอานับไปปรากฏเงินที่ได้มาครบเหมือนเดิมสมมติว่าพันดิรฮัมเนี่ยได้เงินพันดิรฮัมเนี่ยระหว่างทางทำการบริจาคไปบางส่วนบริจาคไปแน่นอนบริจาคไปเงินลดใช่ไหมลดบริจาคไปพอเวลาถึงบ้านให้แม่บ้านทำการนับเงินปรากฏว่าครบพันเหมือนเดิมตอนระหว่างทางเนี่ยท่านอุมัยซะเราะห์บอกว่าแล้วพวกท่านไม่ทำแบบฉันมั้งเหรอไม่ทำแบบฉันมั้งเหรอคนอื่นเขาไม่ทำแล้วพอทำโอ้โหเดี๋ยวตังค์หมดทำไงล่ะมาทำแบบฉันไม่เป็นไรพอเราไปถึงบ้านไปนับภรรยานับอ้าวครบพันเหมือนเดิมคนก็แปลกใจว่าทำไมท่านเงินถึงครบเหมือนเดิมท่านอุสรอบอกว่าฉันเนี่ยทำการใช้จ่ายเงินไปบริจาคเงินไปเนี่ยฉันไม่ได้วางเงื่อนไขกับอัลลอฮ์เพราะฉันบริจาคไปพออัลลอฮ์ตาลาใช้ก็แค่นั้นโดยที่ฉันไม่มีความรู้สึกกังวลใจแต่อย่างไรเลยว่าถ้าบริจาคไปแล้วเงินมันจะลดไหมเงินมันจะหมดไหมเงินมันจะพอไหมล่ะถ้าเกิดว่าได้ทำการบริจาคไปมันจะพอไหมล่ะบางทีมันก็กลัวแบบนี้เหมือนกันถ้าบริจาคไปให้คนนั้นคนนี้นะกลัวมันจะเงินจะลดทำการบริจาคดีกว่าเอาเราตัดใจเพิ่มอันนี้วางเงื่อนไขเราก็ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ให้นะแต่การที่ไม่วางเงื่อนไขมันจะดีกว่าเพราะเอาเราสัญญาไว้แล้วแหละเราจะไปวางไงทำไมแล้วเราสัญญาไว้แล้วเอาเราสัญญาไว้กับพระองค์เองแล้วว่าสิ่งใดที่ใช้จ่ายไปเนี่ยเราจะให้นะความที่ท่านอิบนุมัยซะเราะห์นี่มีความฟีกอฮ์บิลลาห์มีความไว้วางใจกับอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างหมดใจไม่มีความรู้สึกว่าตนเองในริสกีจะน้อยเลยถ้าเกิดทำเรื่องความดีงามเนี่ยความฟีกอฮ์ท่านที่สูงอันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีเพิ่มมาก่อนถึงบ้านซะอีกให้ริสกีกลับมาเท่าเดิมก่อนถึงบ้านนะดังนั้นเราทำการบริจาคทำการสักว่าเราคิดว่ามันจะหมดไปไหมมันจะลดไปไหมนะแต่ยังไงก็ตามก็ให้เราบริจาคนี่ไปสนใจว่าสิ่งที่เราทำการบริจาคไปเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เราแค่ไหนนะกลับขึ้นมาแค่ไหนเราอย่าไปสนใจตรงนั้นเราสนใจที่ว่าบริจาคไปอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่ไหนพอนอกเหนือจากนั้นอัลเลาะห์จัดการเองแล้วเราไม่มีความรู้สึกกังวลใจเลยที่เราได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ
วิธีการรูปแบบหนึ่งในการบริจาคในการซอดาเกาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มากกว่านั้นอีกนะในสิ่งที่เราได้ใช้ไปในวันทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างอยู่ที่อิรัดของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์จะให้เพิ่มแค่ไหนละที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรงเวลาตามนั้นเลยบัลวะกออัตอะลาวัฟกิอิลมิฮิวะอิรอดาติฮิยิ่งกว่านั้นวะกออัตไออัลอัชยาอูบรรดาสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาอะลาวัฟกิบนการสอดคล้องอิลมิฮิสอดคล้องกับการรับรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิรอดาติฮิสอดคล้องกับอิรอดะห์เจตนาหรือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งนี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วแต่อิรอดะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาเจตนาพระประสงค์อัลลอฮฺตะอาลาเจตนาอีกอย่างนึงนะรู้อย่างนึงเจตนาอีกอย่างนึงอ้าวรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่เจตนาของอัลลอฮ์ตะอาลาให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ตรงกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไอ้มู่ของอัลลอฮ์กับอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาจะสอดคล้องกันตลอดสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแสดงว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ตั้งแต่เดิมและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิรอดะห์มาตั้งแต่เดิมว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมามินกอยริตะบัดดุลินโดยที่มีการเปลี่ยนตะบัดดุลโดยที่มีการเปลี่ยนวะตะกอยยูเรนของหมายเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาอย่างไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาตามอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดถ้าเปลี่ยนแปลงแสดงว่าอิลมุของอัลลอฮ์ตะอาลาก็รู้ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้การรับรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลากับเราคงจะไม่ต่างกันนะเรารู้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเอาจริงแล้วถึงเวลาไม่เกิดขึ้นตามที่เรารู้เราเจตนาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วแบบนี้พอถึงเวลาแล้วมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นนะถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเรียบร้อยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็เหมือนกับเรานั่นแหละมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการรับรู้ของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งนึงจะเกิดขึ้นมาสอดคล้องกับการอิรอดะห์การเจตนาของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะริสกีของเราทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนตั้งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกําหนดมาเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่ว่าเดือนนี้เราได้เงินเดือน 60,000 แต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้มา 50,000 หรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ 60,000 ก็ 60,000 นั่นแหละตรงตามนั้นเลยอิรอดะห์ตามนั้นเลยพอเวลาเรารู้แบบนี้เนี่ยเราจะต้องตะวักกุลมอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างหมดใจมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างหมดใจว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เกิดขึ้นริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เนี่ยอยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์อยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะเราทำให้มันถูกต้องกันแล้วกันวะดับบะรดับบะรัลอุมูรดับบะรัลอุมูรอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบริหารทรงบริหารดับบรอทรงบริหารตัดบีรทรงบริหารอัลอุมูรบรรดากิจการงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้ที่เกิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้จักรวาลแห่งนี้เนี่ยเราจักรวาลแห่งนี้เราคิดว่าคงจะเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์อย่างเดียวมั้งทั้งหมดนั่นแหละครับสากลจักรวาลแห่งนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้าง
อัลลอฮ์ตรัสทรงตัดบีรทรงบริหารจัดการทั้งหมดมัคลุกที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์หนึ่งที่ผมเคยยกเป็นประจำกับพวกท่านทั้งหลายดูว่าจะตัดบิดกันยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตาวะอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงเมตตาเนี่ยอิสตาวะเหนือบัลลังก์ท่านอิหม่ามอบูบักร อิบนุฟูรอกท่านกล่าวว่าอิสตาวะตอนนั้นคืออาลินบิลกอฮริวัตตัดบีรอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสูงส่งเหนือบัลลังก์ด้วยอำนาจและการบริหารนี่คือปรัชญาของทางอัลอาชอรมุตตะกัดดิมีนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอาเลนอิสตวาคืออาลาสูงทรงบิลกอฮริวัตตัดบีรด้วยอำนาจและการบริหารเหนือบัลลังก์นะเหนือบัลลังก์ส่วนท่านอิบนุญิรอัตตอบารีให้ความหมายคล้ายกันเลยอัรเราะห์มานุอัลอัซิสตาวะไออาลาอุลูวมุนกินวะซุลตานอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตาวะสูงส่งเหนือบัลลังก์ด้วยอำนาจการปกครองก็คล้ายๆกันนะความหมายไม่ไปไหนเลยบ่งที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือการตัดบีรไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนั่งบนบัลลังก์สถิตอยู่บนบัลลังก์หรืออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสูงขึ้นไปบนบัลลังก์สูงขึ้นไปพวกกะรอมียะห์เนี่ยพวกกะรอมียะห์เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสูงขึ้นไปจริงๆแล้วพวกกะรอมียะห์เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยประทับบนบัลลังก์เนี่ยแหละนั่งบนบัลลังก์เนี่ยแต่พอเวลาทําการโต้กับท่านอัลอิมามอบูอิสฮากอัลอิสฟารอยินีพวกกะรอมียะห์เนี่ยเต็มเลยตะอบูอิสฮากซึ่งเป็นหลานศิษย์ของท่านอิมามอบูซันอัชอารีพอท่านอบูซันอัชอารีเนี่ยมีสิทธิ์หลายท่านหนึ่งนั้นคือท่านอบูลฮัสซันอันบาฮิรีอุซันบาฮิรีเนี่ยท่านบอกว่าฉันเนี่ยอยู่กับครูของฉันเนี่ยคืออยู่ครูคืออยู่ครับกับอิมามอัชอารีเนี่ยอยู่กันแบบใกล้ชิดกันเลยนะอยู่แบบใกล้ชิดกันเลยรู้ว่าครูฉันเนี่ยมีทัศนะอย่างไรรู้หมดนะอยู่ใกล้ชิดกันเลยพูดง่ายๆว่าหยดน้ำหยดต่อหยดก็คือว่าวิชาความรู้เนี่ยรับช่วงกันมาตลอดไม่มีที่ว่าท่านมูซันอัชชารีเนี่ยหนีไปที่อื่นแล้วก็แอบไปเขียนตำราเล่มหนึ่งที่อุลามะอัชรอไม่รู้เรื่องไม่มีลูกศิษย์รู้หมดนะรู้ครูของเขาท่านมูซันอันบาฮิลีมีศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าอบูอิสฮากอัลอิสรอยินีท่านก็ไปทำการโต้พวกกะรอมียะห์พวกกะรอมียะห์เนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ข้างบนพวกนี้เนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่มีเนี่ยจะต้องมีทิศถ้าไม่มีทิศจะไม่มีเขาว่าอย่างนั้น นะสิ่งที่มีต้องมีทิศถ้าสิ่งนั้นไม่มีทิศแสดงสิ่งนั้นไม่มีคือพวกเขาเอาสีปัญญาคิดกับสิ่งที่เป็นมรรคโลกสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเอาไปใช้กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยนะก็เลยอัลลอฮ์ตะอาลาก็ต้องมีทิศมีไม่ได้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่สถิตอยู่ข้างบนเนี่ยประทับอยู่ข้างบนเนี่ยท่านมาอบูซะฮ์อัลอิสรอยินีท่านบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่อารัชใช่ไหมนี่อัลลอฮ์ตะอาลาใช่ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ข้างบนแบบนี้ใช่ไหมถามหน่อยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างและพวกกะรอมียะห์ก็เลยเชื่ออัลลอฮ์เป็นรูปร่างด้วยแต่ไม่เหมือนสิ่งใดเขาว่าอย่างนั้น
เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นรูปร่างเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์อยู่ข้างบนเป็นรูปร่างเนี่ยอยู่บนมะคลุกคือบนบัลลังก์เนี่ยถามหน่อยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเล็กกว่าบัลลังก์หรือเท่าบัลลังก์หรือใหญ่กว่าบัลลังก์พวกกะรอมียะห์พวกอะลุบิดอะห์เนี่ยแตกออกไป3กลุ่มแตกทันทีเลยเนี่ยแตกเลยพอเราถามแตกเป็นกลุ่มเลยนะอีกกลุ่มหนึ่งว่าตรงเท่ากันสิไม่เท่ากันแล้วก็จะยังไงล่ะถ้าบัลลังก์เล็กกว่าแล้วก็จะนั่งกันยังไงจะประทับกันยังไงถ้าอัลเลาะห์ใหญ่กว่าประทับกันยังไงใหญ่กว่าบัลลังก์เล็กนะเท่ากันสินะเท่ากันอัลเลาะห์เล็กกว่าไม่ได้ถ้าเล็กกว่าไหนล่ะอัลเลาะห์ใหญ่มั้ยล่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีดัตตัวใหญ่ที่สุดนะพวกมุญัสซิมะห์พวกที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นรูปร่างแตกเป็น3กลุ่มพอในยุคต่อมาพวกกะรอมียะห์เนี่ยก็เลยเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปไม่มีที่สุดอิบนุกอยซัมว่าอย่างนั้นเขาก็วิทยาการมาสับเขาไปเรื่อยเพราะว่าถูกกระสุนนวันจะมาโจมตีว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ถูกต้องอ่ะงั้นก็เอาขึ้นไปแล้วกันขึ้นไปสูงแบบไม่รู้ยังไงอ่ะสูงขึ้นไปเนี่ยนะก็อากีดะห์ยังไงก็ไม่รู้นะสูงแบบเป็นระยะทางที่สูงไกลโพ้นมากนั้นพวกกะรอมียะห์เชื่อกันอย่างนั้นระวังอารัชบัลลังกับอัลเลาะห์ตะอาลานี่มีระยะห่างที่สูงมากมีเป็นระยะทางที่สูงมากแต่ท่านอับบาฮุนิฟะว่ายังไงลายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะคอลกิฮิมะซาฟะตุนไม่มีระหว่างอัลเลาะห์กับมะคลูกเนี่ยเป็นระยะทางระหว่างอัลเลาะห์กับมะคลูกไม่เป็นระยะทางถ้าเป็นระยะทางเนี่ยก็เป็นมะคลูกไงเป็นลักษณะของมะคลูกเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างกับสิ่งเป็นรูปร่างห่างกันโดยนี้เมื่อไม่เป็นระยะทางแล้วความหมายยังไงล่ะมอบหมายกับความหมายให้เราตาลาหรืออาเลนบิลกอริวัตตัดบีรสูงส่งอำนาจการบริหารสูงส่งอำนาจการปกครองเคลียร์เลยเพราะเราตาลามีพระนามอันอาลีอัลอาลียุนกะบีรอัลอาลียุนอะซีมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสูงส่งอยู่แล้วก็ตรงกับอัลกุรอานพอดีนะตรงกับอัลพอดีดังนั้นเราจะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่สูงแล้วท่วงท่าเป็นยังไงนั้นไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่มีใครมาอธิบายแบบนี้อยู่สูงแต่ท่วงท่าลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างให้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดไม่มีอุลามะห์ไหนอธิบายแบบนี้วะฮาบีก็ไม่กล้าอธิบายแบบนี้นะท่วงท่าเป็นยังไงไม่รู้เรามีท่วงท่าด้วยใช่แต่อัลเลาะห์มีท่วงท่าด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่วงท่าไหนใช่ไหมนะอิสตาวาเหนือบัลลังก์เนี่ยเราจะให้ความหมายว่าก็อิมมบินับซีอัลเลาะห์ตะอาลาทรงดำรงอยู่ด้วยซาตเหนือบัลลังก์นี่ก็ไม่ได้ไม่มีอุลามะห์ไหนอธิบายอิสตาวาแปลว่ากออิมไม่มีนะอุลามะไหนเลยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะอธิบายเรียกแหวกแนวจากบรรดาอุลามะทั้งหลายนะคือถ้าเกิดว่าเราทำการอิจติฮาดทำการวิเคราะห์เราก็รู้แล้วว่าอุลามะไหนที่ให้ความหมายที่บริสุทธิ์เลือกอุลามะนั้นนะปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าดับบรันอุมูรออัลลอฮฺตะอาลาทรงตัดบีรบริหารสรรพสิ่งทั้งหลายบริหารกิจการงานทั้งหลายเนี่ยลาบิตรตีบิอัฟการินบริหารโดยไม่ใช่ ด้วยกับการเรียบเรียงบรรดาความคิดไม่เรียบเรียงบรรดาความคิดเราจะทำการบริหารกิจการงานใดก็ตามเนี่ยเราต้องเรียบเรียงความคิดเป็นขั้นเป็นตอนว่าเนี่ยต้องทำอย่างนั้นก่อนนะทำอย่างนี้ก่อนนะตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะงานจะได้ประสบความสำเร็จ
ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ยความสำเร็จมันก็จะยากถ้าเสร็จแล้วมันก็จะไม่สวยงามต้องเรียบเรียงความคิดอัลลอฮ์ไม่มีแบบนั้นบริหารจัดการไม่ต้องเรียบเรียงความคิดอัลลอฮ์ตรัสทรงประสงค์ยังไงสิ่งก็เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตรัสทรงประสงค์อย่างไรสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดพิจารณาใครควรดังนั้นเราอย่าพูดว่าอัลลอฮ์ตรัสทรงพิจารณาอัลลอฮ์ตรัสทรงคิดอย่าพูดอย่างนั้นอัลลอฮ์ตรัสไม่มีสวัสดิ์คิดอัลลอฮ์ตรัสมีสวัสดิ์อิรอดะห์นะวะลาตรับบุซีซะมานินวะลาตรับบุซีซะมานินอัลลอฮ์ตรัสทรงบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยอิรอดของอัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่ปราศจากตรับบุซีการรอคอยซะมานินช่วงเวลารอคอยช่วงเวลารอคอยช่วงเวลาที่จะทำให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของสิ่งถูกสร้างคนเราเนี่ยพอเวลาจะสร้างอะไรเนี่ยก็ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมือกระทำสิ่งนั้นลงมือกระทำสิ่งนี้ลงมือสร้างสิ่งนั้นลงมือสร้างสิ่งนี้เราจะตรับบุสรอช่วงเวลาที่ตั้งใจแหละตั้งใจจะทำสิ่งนั้นตั้งใจทำสิ่งนี้แต่รอช่วงเวลาก่อนอัลลอฮฺตาลาเนี่ยประสงค์สิ่งใดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องรออะไรแล้วนะเกิดขึ้นมาตามนั้นเลยบางทีเรากำหนดว่าปีใหม่เนี่ยจะสร้างบ้านหน่อยทำการคิดเรียงลำดับขั้นตอนจะสร้างยังไงนะเงินกี่งวดว่ากันไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะสร้างเลยนั่นแหละนะแต่ว่ามันไม่สะดวกต้องไปเวลาไปหน่อยนะสะดวกปีใหม่เพราะว่าถึงปีใหม่แล้วอ้าวไม่สะดวกอีกแล้วนะต้องรอไปอีกนั่นคือมนุษย์อัลลอฮฺตาลาเนี่ยสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอช่วงเวลานะไม่ต้องรอช่วงเวลาวะลิฟาลิซาลิกะด้วยเหตุดังกล่าวนี้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ลิซาลิกไอซาลิกะตะดะบีรินอุมูรบิลาตัรติบอัฟการินวะลาตัรฟซิซะมานินด้วยที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเรียบเรียงความคิดไม่ต้องรอช่วงเวลาลัมยัชกอลฮุชะนุนอันชะนินลัมยัชกอลฮุจะไม่ทำให้สับสนกับอัลลอฮ์ชะนุนอันชะนินเรื่องหนึ่งจากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งไม่ทำให้อัลลอฮ์ตาลาสับสนจากอีกเรื่องหนึ่งนะอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงบริหารปกครองจักรวาลแห่งนี้เนี่ยทุกสิ่งอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยโดยที่ไม่ทำให้อัลลอฮ์ตาลาทรงสับสนแต่อย่างใดมนุษย์เราถ้าเกิดทำอะไรมันหลายอย่างเข้าหนิงงเลยสับสนนะฮะจะสับสนทันทีตกลงว่าทำอะไรกันแน่เนี่ยมันตีกันหมดแล้วสมองฉันเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่แบบนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีแก่คนทั้งโลกเอาคนพอนะให้ริสกีพร้อมๆกันเลยบางคนอัลลอฮ์ให้ริสกีแบบนั้นบางคนอัลลอฮ์ให้ริสกีแบบนี้บางคนอัลลอฮ์ให้ริสกีแบบนั้นให้พร้อมๆกันทั้งโลกเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่สับสนเลยนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงทำให้เกิดขึ้นตามอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดมาตั้งแต่เดิมแล้วตามอินมูของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงรับรู้ตั้งแต่เดิมแล้วนั่นคือซีฟัตอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราต้องนำมาเอียดตะกอดนำมายึดมั่นนะฮะนำมายึดมั่นซุมมะกอนอัสซัมอ์วัลบัศรوأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ต่อมาเรื่องตะซุบนะครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فما أتلم أمت الله ذلك لعوة فما أحسن عيشة تيما ابن طائلہ رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين فما أحسن عيشة ตรงนี้บ่ที่ไรครับที่ไรครับ فما أحسن فما أحسن عيشةإذا أطعت الله فيه يذكر الله تعالى والصلاة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بذكر الله فيه بذكر الله تعالى أو الصلاة على رسول اللهท่านอิหม่ามอิบนุอัตตอยลาห์ได้กล่าวถึงชีวิตของเราว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนคือคนเราเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ที่ดีดีสวยงามใครๆก็ชอบทั้งนั้นเรามาดูว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าวิถีชีวิตของเราวิถีชีวิตของครอบครัวของเราดีจริงหรือเปล่าแล้ววิถีชีวิตดีๆเนี่ยเป็นยังไงฟะมาอะห์ซะนันอัยชะช่างเป็นชีวิตที่ดีเหลือเกินที่สวยงามเหลือเกินإذا أطعت الله فيه เมื่อท่านได้ทำการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาฟีฟินอัชในการดำเนินชีวิตช่างดีเหลือเกินถ้าชีวิตของท่านเนี่ยอยู่ในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยช่างเป็นชีวิตที่ดีเหลือเกินแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือมาตรฐานของศาสนาอิสลามนะคนมีวิถีชีวิตที่ดีคนมีชีวิตที่ดีไม่ใช่ต้องมีบ้านหลังใหญ่โตไม่ใช่ว่าต้องมีรถหรูๆขับไม่ใช่ว่าจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่ทำงานมีเงินเดือนสูงๆโอ้คนนี้เป็นคนที่มีชีวิตดีแต่ละหมาดก็ไม่เอาเรื่องศาสนาก็ไม่สนใจการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็ทำเบาความแบบนี้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยตามมุมมองของมนุษย์อาจจะคิดว่าดีโอ้คนนี้เนี่ยดีนะบ้านหลังใหญ่โตรถหรูขับมีเงินเยอะนะชีวิตดีจังเลยทำไมละหมาดแล้วไม่ดีหรอกฟามาอัสนาอิชะช่างเป็นวิถีชีวิตที่ดีเหลือเกินอิดาอัตตอตัลลอฮฟีเมื่อท่านทำการตออัตตออัลลอฮ์ชีวิตของเราตออัตตออัลลอฮ์ครอบครัวของเรามีการตออัตตออัลลอฮ์ครอบครัวของเราละหมาดครบมีดิเกตดิกุลลอฮ์มีวิริตมีอามัลอยู่ในคันลองของศาสนานี่แหละครับช่างดีเหลือเกินชีวิตนี้มีความสุขแล้วครอบครัวเนี่ยไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่โตไม่ต้องมีปัจจัยสุขที่มันหรูๆไม่ต้องนะ
แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้มีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูขับมีเงินทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราก็ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ด้วยมีฤทธิ์มีอามันด้วยอันนี้ถือว่าสบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จะมีสักกี่คนแหละจะมีสักกี่คนที่อัลลอฮ์ตะอาลานี่ให้สบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยดุนยาก็สบายอาคิเราะห์ก็สบายนะคนเราถ้าเกิดรวยๆเข้าเนี่ยต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็ยากอยู่เหมือนกันล่ะนะเพราะมัวแต่สนใจอยู่กับเรื่องของดุนยาเรื่องของธุรกิจเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบกพร่องในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่าถามว่าชีวิตของเราที่ดีๆเนี่ยเราเห็นครอบครัวอยู่สองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาก็พาภรรยาพาลูกไปเที่ยวพาภรรยาพาลูกไปเที่ยววันหยุดไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวน้ำตกไปห้างไปกินนั่นไปกินนี่เรารู้สึกว่ายังไงบ้างล่ะถ้าเราเห็นครอบครัวแบบนี้เนี่ยโอ้ดีจังเลยนะเป็นครอบครัวที่ดีมากครอบครัวที่สองพอเวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาก็พาภรรยาเขาพาลูกเขามาร่ำเรียนวิชาความรู้มาเรียนวิชาความรู้ลูกๆเด็กก็มาวิ่งเล่นกันไปตามตรงที่เรียนนั่นแหละนะเพราะว่ามีเด็กคนอื่นมาด้วยแหละทุกเสาร์อาทิตย์เขาก็พาครอบครัวเขามาเรียนแต่ครอบครัวหนึ่งพาไปเที่ยวอีกครอบหนึ่งพาไปเรียนนะอ้าวขึ้นรถมากระตรงกระเตงกันมาอ้าวขึ้นรถไปเราไปเรียนกันนะอยากถามว่าชีวิตครอบครัวไหนดีกว่าผมไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีไหนดีกว่าครอบครัวไหนที่มาอะซันไอช์ช่างเป็นชีวิตที่ดีเหลือเกินแน่นอนครับมุมมองของศาสนามุมมองของคนซอลิฮีนเนี่ยครอบครัวที่พอเวลาวันหยุดเนี่ยขอสักวันนึงขอสักเดือนนึงยังไงฉันก็จะพาครอบครัวฉันมาเรียนไปเที่ยวบ้านอบอเบนครับไปเรียนหนังสืออ่ะก็มากันนะเป็นชีวิตที่ดีมีความสุขผมมีความสุขนะมีความสุขเพราะว่าเป็นชีวิตที่อยู่ในการอะไรครับต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อเนียดตั้งใจมาเรียนเนี่ยแล้วมาเรียนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงให้มันกัดบันทึกว่าเขานั้นอยู่ในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเรามาเรียน2ชั่วโมงเราจะถูกบันทึกว่าเรานั้นได้อยู่ในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลา2ชั่วโมงช่างเป็นชีวิตที่ดีนะเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่อยู่วนเวียนอยู่การต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชีวิตที่อยู่เรื่องของศาสนานะวนเวียนเรื่องศาสนานี่แหละทำในเรื่องของศาสนาชีวิตนี้เรื่องดุนยาไม่ค่อยมีเลยมีแต่เรื่องศาสนาเป็นชีวิตที่มีความสุขนะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าห้ามไปเที่ยวนะไปเถอะไม่ได้ว่ากันต้องแบ่งเวลาให้กับการร่ำเรียนวิชาความรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาร่ำเรียนวิชาความรู้เนี่ยชวนกันมาเลยชวนกันมาวันนี้เก้าอี้ไม่พอเต็มไม่เป็นไรให้มาก็แล้วกันเดี๋ยวว่าเบสเอาเก้าอี้มาเสริมนะเอาเก้าอี้มาเสริมเราไม่กลัวหรอกคนที่มาล้นเนี่ยเราไม่กลัวนะเรากลัวคนไม่มาต่อมาเมื่อท่านได้ทำการต่อต่อเราตลอดชีวิตบิซิกริลลาฮิตาลาด้วยการซิกรุลลอฮ์อวิสศอลาติอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือด้วยกับการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่างดีเหลือเกินชีวิตเรามีการดิกรดิกุลลอฮ์มีวิริดมีอามันชีวิตของเราชอบในการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามเราทำงานและประกอบอาชีพ
ทำไมแหละการจะแก้ดิกุลลอฮ์เนี่ยมันมาห้ามเราเลยตอนที่เราทำอาชีพเนี่ยเราทำอาชีพอะไรแหละแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยต้องเรียกลูกค้าตลอดใช่ไหมแหละเวลาขายของชั่วโมงเนี่ยนะตอนรอลูกค้าเราก็ดิกิดไปสิดิกุลลอฮ์ไปสลวัตท่านนบีไปกว่าลูกค้าจะมาไม่เห็นว่าการทำงานมันจะมาห้ามเราจากการดิกิดจากการสอนท่านนบีเลยถ้าเราทำงานเราประกอบอาชีพแล้วเราก็มีดิกิดมีสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ชีวิตช่างดีเหลือเกินดุนยาเราก็ทำอาคิเราะห์เราก็ได้มากกว่าดุนยาซะอีกเพราะฉะนั้นแม่ค้าทั้งหลายอย่าลืมซิกิรอย่าลืมสอท่านนบีอย่าลืมซิกิรอย่าลืมวิริดนะฮะเราไปตลาดไปค้าขายเวลากี่ชั่วโมงอ่ะ8ชั่วโมงอัลเลาะห์8ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเวลากลับมาบ้านเนี่ยเราได้ผลบุญเยอะกว่ากำไรที่เราได้ในการค้าขายนะ8ชั่วโมงเนี่ยเราซิกิรได้ไม่รู้กี่หมื่นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่รู้กี่หมื่นเป็นหมื่นสวัสดีนบีได้เป็นพันอะไรนะลืมนั่นแหละพูดนั่นแหละพูดเยอะทำให้ลืมนะฮะพูดเยอะทำให้ลืมนะดิเกตแหละดิเกตดิกุลลอฮ์ลูกค้าดีอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราะห์มัตลูกค้าดีแต่พูดเนี่ยลูกค้าจะมาหรือเปล่าพูดเยอะเกินไม่คานพูดเยอะถ้าดิเกตดิกุลลอฮ์เนี่ยริสกีนะอัลลอฮ์ตะอาลาเราะห์มัตดิเกตดิกุลลอฮ์ไปดิอยู่ทำอะไรล่ะชีวิตดีๆของเราเนี่ยอย่าให้พลาดนะฮะยุรวาได้ถูกรายงานอันนหูมามิงไซเดนยูซาดูว่าแท้จริงไม่มีสัตว์ใดสัตว์ถูกล่าใดยูซาดูที่ถูกล่าเช่นปลามีคนไปตกปลาเป็นคนไปล่าปลาหรือสัตว์ในปลาที่เราไปล่ามาเอาปลาก็แล้วกันยกตัวอย่างปลาง่ายหน่อยเราไปล่าปลากันตกปลากันวะลาชะจะเราะตุนตุกตออูและไม่มีต้นไม้ใดที่ถูกตัดอิลลาบิกอฟลาติฮาอันซิกริลลาฮิตะอาลาเว้นแต่ปลาที่มันถูกล่าสัตว์ที่ถูกล่าไม้ถูกตัดเนี่ยมันลืมจากการซิกรุลลอฮ์พอลืมจากการซิกรุลลอฮ์ปลาก็ถูกล่าได้ติดเบ็ดทันทีต้นไม้ถูกตัดเพราะมันลืมซิกรุลลอฮ์แต่ถ้ามันไม่ลืมซิกรุลลอฮ์แหละอัลลอฮ์ตะอาลาจะปกป้องคุ้มครองดูแลมันถ้าลืมซิกรุลลอฮ์ถูกตัดปลาถูกล่าทันทีลิอันนัสซาริกะเพราะว่าคนที่ขโมยเนี่ยลายัสลิกุบัยตันผู้ที่ขโมยนั้นจะไม่ทำการขโมยบ้านหลังหนึ่งคือขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งวะอะห์ลูฮูไอกอดอนวัลฮันในสภาพที่ครอบครัวของบ้านนั้นเนี่ยไอกอฟตื่นอยู่ยังไม่หลับครอบครัวยังไม่หลับโจรมันก็ไม่ลักไม่ขโมยเพราะคนที่เป็นเจ้าของบ้านยังไม่ร้อนนอนเลยถ้าหลับเมื่อไรนั่นแหละจะขโมยทันทีบันอาลากอฟลาตินเอาเนาเมนแต่ว่าตรงนี้ก็คือแต่ว่าอัสซาลิกยัสริกูแต่ว่าขโมยจะขโมยได้เนี่ยอาลากอฟลาเตนเพราะหรืออัจลีกอฟลาเตนเพราะลืมเอานอนเมนหรือนอนถ้านอนหลับหรือเผลอลืมโจรมันก็ขโมย
จนขโมยได้ทันทีแต่ถ้าเกิดตื่นโจรมันก็ไม่กล้าขโมยคนเราก็เหมือนกันถูกชัยฏอนเนี่ยมันขโมยอายุไขของเราไปมากแค่ไหนแล้วชัยฏอนเนี่ยมันมาปล้นมันมาขโมยลมหายใจที่มีค่าของเรายิ่งกว่าอัญมณีเนี่ยมันขโมยไปเยอะมากแค่ไหนแล้วแต่ละวันเนี่ยจะถามมันขโมยอายุไขของเราให้เราไปกระทำสิ่งที่มันไร้สาระกระทำสิ่งที่ฮารอมกระทำสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมันขโมยไปเยอะแค่ไหนแล้วมันปล้นไปมันปล้นไปเลยเนี่ยปล้นอายุไขของเราไปให้อายุไขของเราเนี่ยหมดไปกับสิ่งที่มันมีประโยชน์เนี่ยอย่าถามว่าชัยฏอนมาขโมยตอนไหนอะตอนที่เราหลับไหลหลับไหลอยู่กับดุนยาหลับไหลกับสิ่งการถึงสิ่งที่เรารอมในช่วงที่เราลืมอัลลอฮฺตาอาลาชัยฏอนมันก็ขโมยสิ่งนั้นนั่นแหละนะมันขโมยอายุไขเลยหมดเลยเพราะว่าอายุไขของเรามีค่านะท่านพี่น้องแล้วก็ถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺตาอาลาด้วยมันกิยามัตเนี่ยถูกสอบสวนหมดแล้วครับอายุไขมาใช้ทำอะไรบ้างนะเอาอายุไขที่มีค่ามาใช้อะไรบ้างชัยฏอนขโมยไปหมดปล้นไปหมดเลยเรายอมให้ชัยฏอนปล้นเพราะเราหลับเราลืมอัลลอฮฺตาอาลาถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮฺตาอาลาล่ะชัยฏอนมันก็ไม่ขโมยสิ่งที่มีค่าของเราไปคือจะไม่ขโมยเวลาของเราไปนะอยากถามว่าชัยฏอนมายึดพื้นที่เรามากแค่ไหนแล้วนะมายึดพื้นที่ของเราเนี่ยมากแค่ไหนแล้วนะชัยฏอนเนี่ยอย่าให้มายึดพื้นที่หัวใจเราอย่าให้มายึดพื้นที่ชีวิตของเราต่อมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะเรามารับนิวชาวความรู้เนี่ยชัยฏอนมาขโมยมาปล้นไม่ได้มาปล้นเวลาเราไปไม่ได้ตอนนี้เราใช้เวลาไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอาลิมะกุรบะรอฮีลิฮิอัสรออาฟีตะฮซิลิซซาดมันอาลิมะผู้ใดก็ตามอาลิมะที่รู้กุรบะรอฮีลิฮิรู้ว่าเขาใกล้จะเดินทางจากดุนยาไปแล้วกุรบะรอฮีลิฮิรอฮีลิมันผู้ใดก็ตามที่รู้ว่าใกล้แล้วในช่วงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางออกไปจากโลกดุนยาเนี่ยคนที่รู้ว่าใกล้เดินทางเนี่ยอัสรออาฟีตะฮซีลิซซาดอัสรออาแน่นอนเขาก็จะเร่งรีบในการกอบโกยในการตระเตรียมให้ได้มาซึ่งอัซาดเสบียงใช่ไหมล่ะตะซีเนี่ยคือการให้ได้มาซึ่งเสบียงเขาทำการตระเตรียมให้ได้มาซึ่งเสบียงเยอะๆนี่การจะเดินทางแล้วอันนี้มุมมองนี้เป็นมุมมองทางดุนยาและอาคิเราะห์คนเราเนี่ยทางดุนยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยใกล้จะเดินทางแล้วไหนบังอีกชั่วโมงเนี่ยเตรียมสิโอ้เตรียมหน่อยเตรียมเสบียงเตรียมนั่นเต็มนี่เรียบร้อยการจะเดินทางแล้วต้องรีบถ้าเกิดว่าไม่รีบเดี๋ยวก็ไม่ทันรีบตัดเตรียมเสบียงเพื่อทำการเดินทางนั่นคือการเดินทางโลกดุนยานั่นคือการเดินทางในโลกดุนยาแล้วการเดินทางออกจากโลกดุนยาล่ะเดินทางออกจากโลกนี้ไปสู่โลกอัลัมบารซักเนี่ยในกูโบเนี่ยอย่าถามว่าใกล้หรือยังใกล้หรือยังใครบอกว่าอีกไกลเนี่ยมีปัญหาแล้วคนมุมินเนี่ยก็ต้องบอกใกล้ใกล้แล้วเพราะว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยจะเอาชีวิตเราเมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อเรามีความตระหนักรู้อยู่เสมอว่าอายุไขของเราเนี่ยใกล้จะเดินทางออกจะลุนยาแล้วมันใกล้แล้วมันยังไม่ไกลมันใกล้นะ
เมื่อเขารู้ว่าใกล้แล้วเนี่ยรู้อยู่ตลอดว่าใกล้รู้สึกอยู่ตลอดว่าใกล้จะเดินทางออกจากดุนยาแล้วเนี่ยอัสรอาเขาก็จะรีบฟีตัสซิริซัตในการตะเตรียมเสบียงให้ได้มาซึ่งการเสบียงให้มากๆเขาจะรีบทันทีแต่คนที่คิดว่ายังอีกไกลนะยังอีกนานนะที่จะเดินทางออกจากดุนยาเนี่ยเขาก็ไม่รีบเดี๋ยวค่อยเตรียมเสบียงเสบียงอะไรล่ะที่เป็นเสบียงที่จะนำติดไปในการเดินทางออกจากโลกดุนยานั่นก็คือเสบียงแห่งการตักวาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตะซาวดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตักวาอัลลอฮฺ تعالى ทรงตรัสว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงสะสมเสบียงนะและเสบียงที่ดีเลิศที่สุดก็คือเสบียงแห่งการตักวาต่ออัลลอฮฺตะอาลาคือเสบียงที่ใช้ในการเดินทางออกจากโลกดุนยาเมื่อเราได้ยินคำว่าเสบียงเราจะนึกถึงการเดินทางอยู่เสมอเฮ้ยเตรียมเสบียงสิกำลังเดินทางใช่ไหมเราเตรียมเสบียงออกจากดุนยาเตรียมอะไรยังต้องรีบเตรียมเสบียงคืออัตตักวาตักวาคือการตออัตต่ออัลลอฮ์การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความดีทั้งหลายและเราก็ต้องหลีกห้ามหลีกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ทรงห้ามแล้วเราก็มันดิกะดิกุลลอฮ์เป็นประจำเสบียงอย่างดีเลยนะดิกะดิกุลลอฮ์แหละจะเป็นอามัลอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับเป็นพิเศษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับอย่างเดียวไม่มีที่ไม่ตอบรับนะเพราะผู้ใดศอลาวาตกับท่านนบี1ครั้งอัลเลาะห์จะรับการศอลาวาตด้วยการให้เราะห์มัต10ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่เป็นคนชั่วเป็นคนฟาซิกก็ตามถ้าทำการศอลาวาตกับท่านนบีอัลเลาะห์จะตอบรับนี่คือบารอกัตของการศอลาวาตท่านนบีสะสมเสบียงไปเสบียงอะไรอีกล่ะซุบฮานัลลอฮิวะฮัมดิฮิอัดละคอลกีวะริฎออะนัฟซิวะซีนะตะอูรชิฮิวะมิดาดะกะลิมาติอัลลอฮ์เสบียงเยอะมากกล่าวแค่3ครั้งวันนึง3ครั้งโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้าตอนซุบฮ์หรือตอนไหนก็กล่าวผลบุญจะเยอะมากซิกิรซิกุลลอฮ์เนี่ยเสบียงอย่างดีฟะดูไม่ต้องพูดเพราะว่าทุกคนต้องทำกันอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ารีบบ้างไหมรีบในการตัดเตรียมเสบียงไหมเราบอกยังไม่รีบแสดงว่าเรายังรู้สึกว่าเวลาตายเนี่ยยังไม่มาคืออีกนานอีกนานทีนี้คนเราเนี่ยพอเวลาเจ็บป่วยไม่สบายหมอตรวจแล้วเนี่ยตกลงว่าท่านเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะอยู่กันก็คงอีกไม่เกิน3เดือนหมอเขาเดาไว้ก่อนประมาณไว้อาจจะตายก่อน3เดือนก็ได้หรืออาจจะอยู่อีกปีนึงก็ได้แล้วแต่พอเรารู้ว่าเรานี่ใกล้จะเดินทางแล้วเราก็ต้องรีบตะตวงรีบกอดอละหมาดกอดอสุดจนอดรีบทำการขอมาอัฟคนที่เราไปละเมิดคนที่เราไปด่าไปว่าไปอะไรก็ว่ากันไปนะต้องรีบเพราะว่าฉันต้องเดินทางแล้วดิเกติกุลลอฮ์ศ็อลาวาตุนนบีถือตัสบีห์อยู่ตลอดทั้งที่ว่าก่อนทั้งที่ตอนที่สบายดีเนี่ยไม่สนใจวีริดก็ไม่สนใจดิเกตก็ไม่สนใจละหมาดก็ไม่ค่อยสนใจพอว่ารู้ใกล้จะตายเริ่มถือตัสบีห์ละก็ยังดีนะรีบเพราะฉันจะต้องเดินทางจากไปจากดุนยานี้พี่น้องเราอย่าไปรอให้เราป่วยก่อนเพราะว่าการที่อัลลอฮฺตาลาจะอนุมัติให้เราเดินทางออกจากโลกดุนยาไปสู่อัลลัมมารซักในกุบฏเนี่ยอัลลอฮฺตาลาไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยตายเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเราเอาไว้นะตายได้ทุกเมื่อแหละไม่เป็นใครก็ตามตายได้ทุกเมื่ออัลลอฮฺตาลาสั่งมาเลกัตมาเอาชีวิตก็เอาได้เมื่อนั้นแหละไม่มีการมีเวลาทั้งสิ้นแล้วถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺตาลากำหนดเวลาตายของเราโดยที่อัลลอฮฺตาลาทรงอิรอดะห์มาเรียบร้อยแล้ว
แล้วเรายังไม่รีบในการส่งเสบียงกับถามว่าเราจะเอาเสบียงอะไรไปเราจะเอาเสบียงอะไรที่เดินทางเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเดินทางจากโลกเบื้องบนเลือกโลกเบื้องบนวิญญาณของเราเนี่ยเดินทางมาอยู่ในครรภ์มารดาเมื่ออายุ120วันอัลเลาะห์ตะอาลาให้มะลาอิกะฮ์เป่าวิญญาณวิญญาณก็เดินทางเข้ามาอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดาวิญญาณของเราก็ยังคงเดินทางอยู่ในดุนยาอยู่กันไปปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรือ60ปี70ปีอัลเลาะห์ตะอาลาให้มะลาอิกะฮ์มาดึงวิญญาณออกแล้ววิญญาณนั้นก็เดินทางต่อไปสู่อัลัมบารซักที่กุบอรนะไปอยู่ที่กุโบร์อยู่กันจนทั้งถึงวันเกียร์มัดนั่นเลยนานหน่อยกุโบร์จะเป็นสวรรค์นรกของเราวัลลอฮุอาลัมไม่รู้แล้วแต่เราอามันก็แล้วกันแล้วแต่เสบียงของเราว่าเสบียงของเรามากแค่ไหนถ้าเสบียงของเรามากตาเตรียมมากกุโบร์ก็จะเป็นสวรรค์ของเราถ้าเรามีแต่เสบียงแห่งความชั่วมีเสบียงการเป็นศัตรูต่อกันมีเสบียงของฮักุลอาดัมเยอะมากกูบอสก็จะเป็นขุมนรกอยู่กันไปจนถึงวันเกียร์มัดพอหลังจากนั้นพอถึงวันเกียร์มัดวิญญาณเราเดินทางต่อไปสู่โลกวันเกียร์มัดแสดงว่าวิญญาณของเราเนี่ยทำการเดินทางอยู่ตลอดท่านพี่น้องแต่ว่าในโลกดุนยานี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้เรามาสะสมเสบียงแห่งคุณงามความดีอัลลอฮฺตาลาให้ช่วงเวลาแก่เราแล้วเนี่ยเราก็อย่าปล่อยช่วงเวลาเปล่าประโยชน์สะสมกันให้เยอะอามันกันให้เยอะตอบัตกันให้เยอะฟัดดูสนัตทำให้เยอะดิกิททำให้เยอะสวัสดทำให้เยอะวิริตทำให้เยอะเพราะเป็นเสบียงอย่างดีว่ามันอาลีมะและผู้ใดก็ตามที่รู้อย่างจะเก็นมั่นใจ อันนะอิห์ซานะกอยริฮิว่าแท้จริงการทำความดีกับผู้อื่นเนี่ยการทำความดีกับผู้อื่นจากอัลลอฮฺตะอาลาพูดจากเขาเนี่ยและยังฟะฮูจะไม่มีประโยชน์แก่เขาการทำความดีกับคนอื่นเนี่ยไม่มีประโยชน์แก่เขาหมายความว่าเราทำดีกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ตอบแทนเราไม่ได้นะจัดดะฟินอิห์ซานีแน่นอนเขาก็จะมีความหมั่นเพียรในการทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำดีกับอัลลอฮฺตะอาลาดีกว่าเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้ประโยชน์แก่เราให้ความดีงามแก่เราเพราะอัลลอฮฺตะอาลามีพระนามอันนาฟิอะผู้ทรงให้คุณประโยชน์ทำความดีกับอัลลอฮฺหมายความว่าเวลาเราทำความดีกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราทำดีเพราะอัลลอฮฺใช่เราทำดีเพราะอัลลอฮฺตะอาลาใช่ทำความดีโดยมีเป้าหมายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีอย่างนี้ดีกว่าเพราะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ผลประโยชน์แก่เราถ้าทำความดีเพื่อถ้าทำความดีเพื่อมนุษย์นะมนุษย์ให้ประโยชน์อะไรแก่เราไม่ได้เราต้องทำความดีเพื่ออัลลอฮฺทำความดีกับอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺจะให้คุณประโยชน์แก่เรามีไหมล่ะในความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อคนนี้ทำเพื่อคนโน้นทำเพื่อคนนั้นไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดเราทำเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาล่ะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ประโยชน์แก่เราให้คุณงามความดีแก่เรานะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ทำความดีเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาหรือกระทำอะไรก็ได้ให้เรามีการยงเนียดของเราเจตนาของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจะให้คุณประโยชน์แก่เราทั้งหมดนะ
วะมันอุคริจาวะลัมยะห์ซิบผู้ใดก็ตามที่ถูกนำออกจากโลกดุนยานี้ถูกนำออกจากดุนยานี้คือเขานี่ตายมาลากัตก็เอาชีวิตของเขาเนี่ยออกไปจากดุนยานี้ก็คือออกเดินทางออกจากดุนยานี้เดินทางไปสู่อาลัมบารซักในกุบอร์เขาถูกนำตัวออกไปทำไมละคนเราถูกนำตัวออกไปเพราะคนบางทีก็ไม่อยากที่จะเดินทางอยากจะอยู่อยากจะกอดดุนยามันเอาไว้ไม่อยากจะไปไหนนะแต่เมื่อเขาเนี่ยถูกออกถูกนำออกไปเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บัญชากับมาลาอิกะฮ์มะลิกุลเมามาแล้วว่าไปเอาชีวิตคนนั้นซิมาลาอิกะฮ์ก็ทำตามตรงเวลาเลยถูกนำออกไปวะลัมยะห์ซิบในลักษณะที่เขานั้นเนี่ยไม่ทำการตรวจสอบตนเองเลยไอ้วะลัมยะห์ซิบนัฟซะฮูเขาไม่ทำการตรวจสอบตนเองเลยว่าตนเองเนี่ยมีชีวิตมาเนี่ยเพื่ออะไรเขาไม่ได้คิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเขามาโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อจะมาสะสมเสบียงแห่งคุณงามความดีแห่งการตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อจะเดินทางต่อไปในอัลบารซักในกุบอร์เพื่อเดินทางต่อไปในวันกิยามะห์แล้วก็เดินทางต่อไปในสวรรค์แล้วก็อยู่สวรรค์ตลอดไปนิรันดรเขาไม่ได้ตรวจสอบตนเองว่าตัวเองถูกสร้างมาเพื่ออะไรก็เลยไม่ขยันมันเพียรในการทำความดีเพราะเขาไม่รู้เขามีหน้าที่ไปทำอะไรนะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้หน้าที่ของตนเองเนี่ยเขาก็จะมันเพียรเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนวามาคอลักตุนจินนะวะลิอินซะอิลลาลิยะบุดูนข้าไม่ได้สร้างจินมนุษย์มาเว้นแต่อิบาดะห์ต่อข้ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารอโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายพวกเจ้าจงป้องกันตัวของพวกเจ้าเองป้องกันครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกต้องกันตนเองด้วยกับอะไรครับเราป้องกันด้วยกับอะไรด้วยอิลมูต้องมีความรู้ความรู้ที่ถูกต้องมีอากีดะห์ถูกต้องพอมีความรู้แล้วนำมาปฏิบัติพอเราปฏิบัตินั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่มาป้องกันตัวเราให้พ้นจากไฟนรก นะป้องกันตนเองนี่คือภาระหน้าที่ของเราไม่ใช่ไรเพราะเขาคิดว่าเอออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสร้างเรามาให้อิบาดัตนะไม่ใช่มาเล่นมาไร้สาระกันนะไม่ใช่มากินมานอนมาดื่มแล้วก็ตายจากดุนยานี้ไปอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยมีหน้าที่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยป้องกันตัวเราเองนะป้องกันครอบครัวเราลูกหลานเราให้พ้นจากไฟนรกนะนี่คือภาระหน้าที่นะไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่อจะให้เราทำความชั่วและให้เราโยนตัวเองโยนตัวเองไปนรกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เราคิดอยู่ตลอดนะคิดอยู่ตลอดถ้าเราไม่คิดนะข้อซีรอแน่นอนเขาก็จะประสบความขาดทุนขาดทุนในทั้งดุนยาขาดทุนในด้านของอาคิเราะห์ก็ขาดทุนในกุบอร์ก็ขาดทุนวะลัมยัดรีวัลฮันในสภาพที่เขาเนี่ยไม่รู้คือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันในการตระเตรียมเสบียงในโลกดุนยาเราจะเดินทางในโลกดุนยาเนี่ยเราก็ตระเตรียมเสบียงเพื่อที่จะเราไม่ทรมานหิวในระหว่างทางเราจะไม่ทรมานหิวในระหว่างทางเพราะว่าคนเดินทางในโลกดุนยาเนี่ยถ้าเกิดเสบียงไม่มีเนี่ยก็จะหิวระหว่างทางแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางออกจากโลกดุนยาโดยไม่มีเสบียงเราจะทรมานนะถูกทรมานในกูโบสเราก็ถูกทรมานแล้วด้วยกับขุมด้วยกับอยู่ในขุมนรกในกุบอร์พอในกุบอร์เนี่ยเราสู้ว่าไงเราดอตมมิรยาดินจันนะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ฮุฟรอตันเป็นขุมหนึ่งมินฮุฟินนิรอนจากบรรดาขุมของไฟนรกในระหว่างทางที่เราเดินอยู่ในกุบอร์เนี่ยเราอยู่ในกุบอร์เนี่ยเราต้องทนทุกข์ทรมานในกุบอร์เนื่องจากเสบียงไม่มี
สเสบียงไม่มีแต่โลกดุนยาเนี่ยสเสบียงไม่มีเราหิวเป็นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรอกทรมานนิดเดียวแล้วก็ได้กินละแต่ในกูโบเนี่ยทรมานกันนานเหมือนกันนะนู่นวันกิยามะฮ์นู่นกว่าที่จะถูกสอบสวนกันอีกรอบนึงเสบียงโลกดุนยาที่เราตัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มกินแล้วมีความสุขมีความสุขชั่วคราวกินตอนกินมีความสุขพออิ่มแล้วก็ไม่มีความสุขละหายไปละความอร่อยหายไปแต่เสบียงของอาคิเราะห์ล่ะเสบียงของอาคิเราะห์เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในกุบร์เนี่ยได้อยู่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์ในกุบร์เสบียงของอาคิเราะห์ทำให้เรามีความสุขนิรันดรอยากถามว่าเสบียงไหนดีกว่าเสบียงไหนดีกว่าท่านพี่น้องดุนยาในอาคิเราะห์อาคิเราะห์ดีกว่าแต่พอเวลาประกอบอาชีพทำการค้าทำการขายทำงานหามรุ่งหามค่ำจนกระทั่งเวลาละหมาดก็ไม่มีเวลาไม่มีเลยแล้วอันไหนดีกว่าอาคิเราะห์ดีกว่าแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยตอบเลยว่าดุนยาดีกว่าดุนยาดีกว่าเพราะอะไรนะขายของก่อนตอนนี้เรื่องละหมาดไว้ทีหลังก็ไปกอดอชชัยนะพฤติกรรมของเราเนี่ยมันตอบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเสบียงอาคิเราะห์ดีกว่าเนี่ยเราต้องเอาเสบียงอาคิเราะห์เนี่ยไว้หน้านำหน้าก่อนเสบียงดุนยาเนี่ยต้องเอาไว้หลังเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่ทิ้งข้างหลังไม่ใช่นะเพราะดุนยาการประกอบอาชีพทำงานเราก็ต้องมีเพื่อเราจะได้มีเรี่ยวแรงในการสะสมเสบียงการตักวาต่อรอดตาละในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตมันจะสนับสนุนช่วยเหลือกุนเกลือกันนะจุนเจือกันนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกว่าสรุปนะฮะไม่มีชีวิตใดที่จะดีเหลือเกินยิ่งไปกว่าการที่ท่านนั้นได้อยู่ในการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนมันจะปล้นเวลาของเราปล้นชีวิตของเราไปให้เราไปสู่การกระทำสิ่งไม่ได้สาระเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าใกล้จะเดินทางกันแล้วรีบในการสะสมเสบียงกันให้มากๆนะครับเพื่อที่จะรอคอยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอนุมัติให้เราเดินทางออกจากโลกดุนยาเมื่อไหร่นะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอฺลาวะอาลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كم ถามนิดนึงบอกนะมีคำถามนะมีเวลาไหมเดี๋ยวก่อนนะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอัวลีนوصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات وتابع بيننا وبينهم من الخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحميناللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح أخلاقنا واصلح أفعالنا واصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم มีคำถามนะครับผู้ป่วยติดเตียง
ลูกควรจะอ่านอัลกุรอานซูเราะห์อะไรคะให้คุณแม่ฟังให้คุณพ่อฟังนอกจากซูเราะห์ยาซีนที่เราทราบก็คือว่าซูเราะห์อัลยาซีนซูเราะห์ยาซีนเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ทำการอ่านให้แก่ผู้ที่ตายหรือผู้ที่ใกล้ตายซูเราะห์อีกซูเราะห์นึงคือซูเราะห์อัรรอดูอัรรอดูเป็นซูเราะห์ที่ปัสลับเนี่ยก็ได้ทำการอ่านเหมือนกันอัรรอดูนะเพราะว่าเป็นซูเราะห์ที่ทำให้เรานึกถึงอาคิเราะห์นะให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วการอ่านกุรอานเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนตายเนี่ยได้รู้ถึงความหมายได้มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลานะเราจะอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้เพราะเป้าหมายก็คือเพื่อย้ำเตือนเพื่อให้เราะห์มัตเนี่ยลงมาให้คนตายเนี่ยทำการรำลึกถึงเรื่องของอาคิเราะห์แต่คนตายเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจความหมายเมื่อไม่เข้าใจความหมายเนี่ยเวลาเราอ่านให้คนป่วยฟังเนี่ยเขาก็สบายใจเขาก็ได้นึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยคือเป้าหมายแหละอย่างน้อยถ้าไม่เข้าใจก็ได้เป้าหมายนะเพราะว่าถ้าฟังอย่างอื่นฟังเรื่องเล่าของหลานว่าไปเล่าไปเที่ยวนู่นมาไปเที่ยวนี่มามันก็เป็นเรื่องดุนยากันทั้งนั้นนะคนป่วยใกล้ตายในเรื่องของอาคิเราะห์นะให้อ่านกุรอานให้มากๆให้ดิกเกตให้มากๆนะอ่านกุรอานมากๆในสิ่งที่ดีอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้ถ้าไม่อ่านยาซีนก็อ่านอัรอดูนะซออัรอดูต่อมาทำกุรบันถ้าเราไปฮัจญ์มีคนฝากเราไปทำกุรบันที่มักกะห์ผลบุญจะอย่างไรจะทำได้ไหมการมอบหมายให้ทำกุรบันต่างแดนต่างประเทศเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้วนะทำที่กุรบันทำที่นั่นได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ทำได้แต่ผลบุญเนี่ยฉันไม่ทราบว่าทำไปทำกุรบันที่มักกะห์ได้เท่านั้นได้เท่านี้นี่ฉันไม่ทราบนะนี่ฉันไม่รู้นะครับผู้ป่วยที่ต้องกินยาแต่หมอบอกว่าให้กินได้เลยพอตื่นนอนได้เลยพอตื่นนอนนะโดยไม่ต้องล้างปากท้อมน้ำลายบูดหมอบอกว่าน้ำลายบูดเป็นก็เป็นยาเราจะทำอย่างไรหมอบอกเป็นยาแต่เราเป็นนะญิสเรามาทับเราเป็นนะญิสดังนั้นนะญิสเนี่ยน้ำลายบูดเนี่ยมันจะเป็นยายังไงล่ะนะให้เรากินยาน่ะแหละยาน่ะเป็นยาก็แล้วกันให้เราอย่าเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นนะญิสเนี่ยอย่าให้เข้าไปข้างในมันเป็นโรคสิ่งเป็นนะญิสเป็นโรคนะมันไม่ใช่เป็นยาแล้วไม่จำเป็นเลยต้องกินอะไรบุตรให้กินยากินยาดีเกตการดีเกตที่ดีมากๆในแต่ละวันในขณะที่เราทำการค้าเป็นแม่ค้าอาจารย์กรณาบอกด้วยค่ะเป็นข้อๆเช่นแม่บอกให้ลูกอ่านแม่จะบอกให้ลูกอ่านการซิกเกตซิกุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอัลลอฮ์ดีที่สุดแล้วศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ดีที่สุดแล้วนะและอัลลอฮ์ดีที่สุดเพราะว่าการกล่าวลาอัลลอฮ์เนี่ยเราจะได้มีการคุ้นเคยกับการกล่าวเมื่อคุ้นเคยในการกล่าวเนี่ยตอนใกล้ตายจะคุ้นเคยในการกล่าวเหมือนกันดังนั้นแล้วอัลลอฮ์นี่ดีที่สุดกล่าวให้เยอะๆกล่าวให้มากๆจริงๆซิกเก็ตมีเยอะแต่ถ้าเกิดเอาจะเป็นหลักเลยเนี่ยให้เป็นหลักมันจะมีสักอย่างเป็นหลักเวลาขุดดินเนี่ยให้ขุดเป็นที่ไปเลยตาน้ำมันจะพุ่งพุ่งออกมาไม่ใช่ขุดนี่หน่อยขุดตรงอื่นอีกแล้วเมื่อไหร่ตาน้ำจะพุ่งพุ่งล่ะมันก็ต้องมีติเกตหลักสักติเกตหนึ่งนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำการกล่าวมากๆนะอิสติกฟารก็ดีเยอะไปหมดนะแล้วรอดแล้วกันนะวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลา